ประเด็นใหญ่ไฟกระพริบและเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายหลายคนแตกกระเจิงมันอยู่ที่ปปช.ครับปปช.คือหน่วยงานอิสระที่ถูกตั้งขึ้นมาตามกฎหมายโดยมีเป้าหมายหลักสูงสุดคือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐครับแน่นอนครับเราเคยบอกแล้วว่าวันที่18พฤศจิกายนนี้ปปช.จะครบ24ปีการก่อตั้งก่อตั้งเมื่อ18พฤศจิกายนปี2542เป็นผลผลิตเป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าอีกฉบับที่ดีที่สุดคือรัฐธรรมนูญปี2540ตอนนั้นเรื่องของคอร์รัปชันอะไรแต่เนี่ยคนแบบกลัวมากเลยอยากให้มีการแก้ไขเลยตั้งองค์กรอิสระที่เรียกว่าปปช.ครับแต่ถึงวันนี้ผ่านมา24ปีภาพลักษณ์ปปช.เนี่ยมีอีกแบบหนึ่งสองมิติสองมิติมิติหนึ่งเขาทำไปเรื่องจัดการคอร์รัปชันโปร่งใสต่างใจตามสโลแกนโปร่งใสรับผิดชอบตรวจสอบได้ชัดเจนมากอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเป็นองค์กรสำคัญที่ใช้ลุกลับทางการเมืองงงมากอันเนี้ยผมงงภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์อันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆนะตอนนี้ปปช.ในระยะ8ปี8ปีหลังเนี่ย8ปีหลังปปช.ถูกรัฐบาลนู่นเหรอใช่ตั้งแต่คสช.เป็นต้นมามีการตั้งคำถามดังๆกันไปเลยล่ะว่าองค์กรเนี้ยองค์กรอิสระเนี่ยมันเป็นอิสระหรือไม่คำถามใหญ่ๆดังๆอิสระหรือไม่องค์กรนี้กลายเป็น1ในกับดักที่ล็อกบรรดานักการเมืองที่จะเปรี้ยวที่จะย้ายค่ายที่จะทำอะไรที่จะทำให้สถานะของรัฐบาลงอนแง่นหรือไม่คำถามคือบอกองค์กรปปช.อิสระหรือไม่ถ้าไม่อิสระอยู่กับใครและถ้าคนนั้นใช้องค์กรที่ไม่อิสระเป็นเครื่องมือในการไปล็อกขาหรือว่าให้ผลประโยชน์หรือว่าไปตัดขาคู่แข่งยังไงเนี่ยมันมีผลทางการเมืองไงในระยะที่ผ่านมาปปช.เนี่ยกลายเป็นหนึ่งเสาหลักเวลาตั้งคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกลายเป็นกับดักที่สกัดบรรดานักการเมืองหลายๆคนที่จะเปรี้ยวหลายๆคนที่จะย้ายค่ายแต่ส่วนหนึ่งก็เห็นนะว่าบางคนบางเรื่องที่นั่นเกี่ยวข้องเนี่ยจัดการก็ดูก็โอเคอยู่นะเปรี้ยงก็ไปเลยแต่บางส่วนดูเหมือนว่ามีอะไรความทางการเมืองหรือเปล่าที่น่าสนใจถึงรัฐบาลตัวนี้และนอกจากน่าสนใจแล้วหลายคนงงเพราะถ้าดูโครงสร้างเมื่อกี้เราบอกว่าปปช.บางส่วนเนี่ยนะมันโอ้มันนั่นนะแต่มีการงงหนักๆว่าทำไมอยู่ๆปปช.ถึงสนใจนะครับเขาอาจจะเห็นมากกว่าพวกเราเองได้ถึงสนใจสองนโยบายหลักสมัยโน้นผมย้อนกลับไปสมัยยิ่งรักชินวัตรปปช.นี่แหละร่วมกับ TDI และหน่วยงานต่างๆนี่แหละทำเรื่องทักท้วงเสนอแนะไปยังรัฐบาลในการดำเนินนโยบายจำนำข้าวทุกเมล็ดตอนนั้นมีปปช.มีกระทรวงคลังมีสำนักงบโอ้ยมีสภาพัฒน์ครับทักท้วงว่านโยบายนี้ไม่ควรทำและหนึ่งนั้นปปช.ก็โอเคอยู่แต่มาตอนนี้เหตุผลอะไรที่แบบปปช.ถึงมาสนใจสองนโยบายก็คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทกับเรื่องของเอาเรื่องของสปก.ให้เป็นโฉนดใช่น่าสนใจไหมเรื่องครับครับโอเคในแง่ของหลักการครับในแง่ของอำนาจในแง่ของหน้าที่ทำได้ตามพ.ร.บ.ปปช.เปิดทางไว้เรื่องหนึ่งครับครับปปช.มีหน้าที่ในการเสนอแนะนำครับรัฐบาลในการดำเนินทางนโยบายเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงทางนโยบายที่ดีและมีประสิทธิภาพครับนี่กำหนดไว้นะช่องนี้แหละครับเลยกลายเป็นช่องที่เปิดทางให้อำนาจพิเศษบางประการมันไปล็อกคนที่ขบคิดทางนโยบายที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดีให้กับประชาชนครับตอนนี้สองเรื่องถูกตั้งคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะให้กับรัฐบาลว่าจะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในเชิงนโยบายหรือไม่เรื่องแรกเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยนะคุณสุภาปิยจิตติ คือหนึ่งในกรรมการปปช.เป็นประธานเป็นประธานแล้วมีกรรมการจะหมดวาระตัวเองเนี่ยมกราป่ะถ้าผมจำไม่ผิด12มกราคม2567เป็นประธานศึกษาเรื่องนี้แล้วมีกรรมการทั้งหมด30คนและจะดูใครๆดูไส้ในตรงนั้นนะ
ค่อนข้างรู้ว่าผลคำตอบจะเป็นยังไงเพราะในนั้นจะมีกรรมการที่แสดงความเห็นคัดค้านทั้งในฐานะส่วนตัวทั้งในแง่ฐานะของนักวิชาการทั้งในแง่ของคนทำงานคัดค้านดิจิตอลวอลเล็ตอยู่เต็มไปหลายคนคือรู้คำตอบอ่ะคือตั้งกรรมการรู้เลยว่าผลศึกษาจะสรุปยังไงแต่แน่นอนครับการเสนอแนะอย่างนั้นมันมีผลกับรัฐบาลครับ1ถ้ารัฐบาลยืนยันเดินหน้าต้องนำข้อหาหรือข้อเสนอแนะนั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและตอบคำถามเขาเออรอบที่แล้วที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนตอนนั้นตอบไหมไม่ได้ตอบข้อทักท้วงนั้นเพราะฉะนั้นการศึกษามาเสร็จก็เป็นหน้าที่ต้องตอบต่อหลังจากที่แถลงแนวทางของดิจิตอลวอลเล็ตออกมาแล้วการตอบมันป้องกันอะไรครับมันป้องกันคนที่เป็นลีดเดอร์หรือว่าคนขับเคลื่อนเรื่องนั้นว่าไม่ได้ละเลยในข้อทักท้วงข้อเสนอของหน่วยงานตามกฎหมายนำมาพิจารณาประกอบใช้แล้วรับรองหลุดเพราะนั้นตอนนี้ก็คือว่าอย่างน้อยปปชก็เป็นล็อกยังไม่ถึงขั้นล็อกขานะใช่เพราะศึกษาเนี่ยล็อกแขนล็อกแขนจับมือจับมือจับไปก่อนวางกับดักไว้วางกับดักแล้วเพราะละเลยไม่ได้นะใช่ท่าทีนี้ของปปชกับนโยบายนี้ละเลยไม่ได้นโยบายที่สองไอ้นี่ผมยิ่งเซอร์ไพรส์กว่าดิจิตอลวอลเล็ตอีกนโยบายที่2เป็นนโยบายที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเขาชื่อร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอันนี้ย้ำอีกทีนะครับเราพูดตลอดว่าปปชใน7-8ปีหลังเนี่ยถูกคนกำหนดคนเลือกส่วนใหญ่คือสวใช่ไหมใช่สวมีบทบาทสำคัญนะใช่จะให้ใครตกให้ผ่านเนี่ยแล้วสวที่ผ่านมาเราก็พูดตลอดว่าสวเนี่ยอยู่ในแบบสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสองลุงลุงไหนทั้งสองลุงอะไรแล้วก็ลุงแสวปาเนี่ยในโครงในน่าจะมีแบบมีสัดส่วนที่เยอะกว่านิดหน่อยในรอบที่แล้วในรอบที่แล้วแต่ตอนนี้เหลือ5คนปปช.ตอนนี้เหลือ5แล้วแต่อย่างน้อยก็สรรหาอยู่เพื่อนำไปสู่9คนได้เพราะฉะนั้นเมื่อลุงแบบนี้เอ้าพลังประชารัฐผู้กองธรรมนัสกำกับดูแลไอ้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรมีนโยบายเรื่องสปกเป็นโฉนดปปช.ตั้งกำลังการศึกษาจะล็อกแขนผู้กองธรรมนัสเหรอวางกับดักไว้วางกับดักผู้กองธรรมนัสเหรอวางกับดักไว้เกิดอะไรอ่ะอย่าเปรี้ยวเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่าเปรี้ยวเกิดอะไรขึ้นคืออยากรู้เกิดอะไรขึ้นเป็นการตั้งคณะกรรมการเพื่อไปตรวจสอบการนโยบายของเลขาธิการพรรคซึ่งตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับและออกนโยบายในฐานะรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นำสปก. 4-01ที่ประชาชนครอบครองอยู่นั้นมาออกเป็นโฉนดได้และให้เปลี่ยนมือได้ใช่แต่ต้องเป็นเกษตรกรมีเกี่ยวข้อง2ล้าน22ล้านไร่นะใช่2ล้านกว่าคนน่ะได้เป็นล้าน1ล้าน6แสนคนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะใช่โอ้ถ้า1ล้าน6แสนคนได้โฉนดเนี่ยคะแนนนิยมเป็นยังไงล่ะโอ้เพราะแต่คนต้องการเอกสารสิทธิ์แต่คำถามอย่างที่บอกคือผู้กองธรรมนัสนโยบายของกระทรวงเกษตรพลังประชารัฐปปช.นี่อย่างที่ตั้งคำถามเนี่ยอย่าเปรี้ยวเหรอคนเขาตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะพลังประชารัฐขับเคลื่อนเรื่องนี้แต่ตอนนี้นโยบายนี้มาเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะสร้างให้เป็นรูปธรรมใช่แต่ตอนนี้ต้องยอมรับอยู่เรื่องหนึ่งในพลังประชารัฐน่ะศูนย์กลางอำนาจกำลังแปรเปลี่ยนใช่ไหมศูนย์กลางอำนาจกำลังแปรเปลี่ยนเลยมีเหตุการณ์เรื่องนี้ขึ้นมาใช่โอ้จะล็อกอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงเอางี้แล้วกันนะครับพูดง่ายๆหลังจากนี้ไปเขาจะทำอะไร1เชิญสเลขาธิการสปกเนี่ยครับจะต้องพิจารณาในการตัดสินใจทำงานเริ่มแล้วมันจะทำให้ข้าราชการและคนที่เกี่ยวพันน่ะทั้งในส่วนสปกทั้งในส่วนดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะพี่วีมันไม่ขนหัวลุกคือการเคลื่อนไม่โฟลว์ไม่โฟลว์ถ้าที่ควรไม่โฟลว์เพราะยิ่งข้าราชการนี่ยิ่งห่วงไงปปช.ตั้งธงแล้วก็เริ่มที่จะขยับลำบากนี่เขาตั้งคำถามแค่เรื่องเดียวว่าปปช.ตั้งธงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วก็ตั้งตรวจสอบเรื่องนี้ใครเป็นคนชี้โพรงให้ตั้ง เออค่อยเดี๋ยวค่อยมาคำตอบกันต่อจ้ะ เดี๋ยวกับตาเนชั่นอินไซด์เรื่องนี้มันสนุกมากสนุกตั้งแต่เรื่องของการสรรหากรรมการปปช.ชุดใหม่มันบอกทิศทางของอำนาจมันบอกอะไรเยอะแยะหมดคำไอ้ปรากฏการณ์การตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตการจัดไปศึกษาเรื่องของสปก. 4-01เป็นโฉนดแล้วยิ่งเกี่ยวข้องกับผู้กองธรรมนัสด้วยยิ่งน่าสนใจเขาว่าอย่างนี้พี่วีอะไรคุณจำไว้นะโซเดอร์เนเวอร์ไดเ
ทหารแก่ไม่เคยตายเพราะฉะนั้นก็ติดเนชั่นอินไซต์ยาวๆต่อเนื่องฮะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในประเด็นมุมมองเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมอย่างสบายสบายและไม่สบายสบายด้วยไม่สบายสำหรับใครบางคนครับ